น้ำหวานปัดข่าวตอมใจข้างผอมเผยถึงเหตุน้ำหนักลดหัว เป็นที่ทราบกันดีสําหรับเรื่องราวของน้ําหวานเดอะเฟสที่หลังจากเธอได้ออกมาอัพรูปขณะรับประทานอาหารปิ้งย่างแต่ชาวเน็ตกับสะดุดตรงที่ว่าหุ่นของเธอน,นั้นดูผอมจริงเกินไปโดยต่อมาสาวน้ําหวานได้ออกมาเปิดเผยว่าตนนั้นน้ําหนักลงไปกว่า4กิโลกร,รมัมทําเอาหลายคนนั้นเดากันไปต่างๆนานาว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะเธอนั้นขั้งผอมหรือต้อมใจหรือเปล่าพอข่าวของเธอก่อนหน้าน,านี้ได้มีประเด็นเลิกลาก,กับแฟนหนุ่มอย่างไฮโซแชมป์ so amp, ซึ่งต่อมาสาวน้ําหวานก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงโดยสาเหตุที่เธอผอม นนั้นไม่ใช่เพราะตอมใจหรือเป็นโรคอะไรแต่อาจมีเรื่องเครียดนิดหน่อยซึ่งตอนนี้กําลังคุณตัวเองอยู่พร้อมจะกลับมาฟิตแด์เฟิร์มภายในเดือนหน้าอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแฟนๆเราติดตามชมกันได้เลยจ้า